เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุราพรจีจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกประชุมกพช.เน้นย้ำนำปัญหาเดิมมาแก้ไขรวมกับพัฒนาเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นประชาชนได้รับประโยชน์เกิดความมั่นคงเกิดความมั่นคงในพลังงานคุณอราสิ้นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.พร้อมกล่าวก่อนการประชุมว่าอยากให้ทุกฝ่ายคิดอย่างต่อเนื่องในทุกเรื่องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะต้องนำปัญหาเดิมมาแก้ไขร่วมไปกับการพัฒนาด้วยเพื่อให้ทุกอย่างยิ่งดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือทำอย่างไรให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจกับการทำงานของรัฐบาลและคณะทำงานต่างๆในทุกระดับโดยต้องนำปัญหามาศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความชัดเจนและประชาชนได้ใช้ประโยชน์จนเกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจเพราะยังมีความขัดแย้งในหลายประเด็นเช่นประชาชนผู้บริหารบอร์ดบริหารและพนักงานได้อะไรตลอดจนเรื่องของเงินโบนัสในหลายรัฐวิสาหกิจที่ถูกพูดถึงซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจให้ได้ทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าส่วนการลงทุนภาครัฐและเอกชนจะต้องกำหนดกรอบให้ชัดเจนว่าอะไรคือพลังงานหลักเพื่อให้เกิดความมั่นคงความเสถียรมีพลังงานหมุนเวียนที่จะนำมาใช้คู่กับพลังงานหลักของรัฐได้อย่างไรโดยให้มีการควบคุมการใช้พลังงานให้เหมาะสมตามห้วงเวลาที่มีความจำเป็นคำนึงถึงความประหยัดและลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานโดยมีพลังงานสำรองไว้อย่างเพียงพอสำหรับบุตรหลานในอนาคตอลดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสมชายยานสนช.โหวตกฎหมายลูก2ฉบับสุดท้ายวันนี้เปิดเผยไม่มีประชุมลับมั่นใจไร้ปัญหาคาดไม่น่ามีการยื่นตีความปมบทเฉพาะการนายสมชัยแสวงการเลขานุการกรรมาธิการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ก่อนเข้าร่วมประชุมสนช.ถึงขั้นตอนการพิจารณากฎหมายลูกการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาส.ว.ในวันนี้ว่าจะเป็นการประชุมปกติไม่มีการประชุมรับแต่อย่างใดและในการลงมติก็จะเป็นการโหวตแบบเปิดเผยมีการถ่ายทอดสดตามปกติโดยจะเริ่มจากประธานกรรมาธิการร่วมชี้แจงรายละเอียดที่มีการปรับแก้หรือยื่นตามร่างเดิมที่มีข้อโต้แย้งทีละประเด็นก่อนจะลงมติซึ่งอาจจะมีสมาชิกขออภิปรายหรือขอชี้แจงเพิ่มเติมได้หากมีข้อสงสัยแต่จะเสนอแก้ไขไม่ได้ส่วนประเด็นข้อห่วงใยของนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ต่อบทเฉพาะการนั้นนายสมชายกล่าวว่าถือเป็นเรื่องดีที่มีการเสนอแนะมาแต่จากการหารือกับกรรมาธิการและกกต.มั่นใจว่าประเด็นดังกล่าวนั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนและยังมั่นใจว่าไม่น่าจะมีสมาชิกสนช.ยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยก่อนทิ้งท้ายว่ามั่นใจการลงมติในวันนี้จะผ่านไปได้ด้วยความราบรื่นไม่มีพลิกโผล่แน่นอนปปป.สอบปากคำพันตำรวจโทและร้อยตำรวจเอกเมืองการคดีหวย30ล้านจ่อเรียกพลตำรวจโทสุทธิผิดมาตรา157รับทราบข้อกล่าวหาพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนวนคดีสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยระบุว่าวันนี้จะทำการสอบปากคำ2นายตำรวจคือพันตำรวจโทชูวิทย์เจริญนาครองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีและร้อยตำรวจเอกจิรยุทธชัชรินกุลรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองกาญที่จับกันตัวไว้เป็นพยานเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบสำนวนก่อนที่จะแจ้งความดำเนินคดีพลตำรวจตรีสุทธิต่อไปพลตำรวจตรีกมลกล่าวว่าเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งความเอาผิดใดๆเพราะยังอยู่ในระหว่างการสอบปากคำพยานโดยคาดว่าจะสามารถสอบปากคำพยานได้แล้วเสร็จภายในวันนี้จากนั้นก็จะเรียกพลตำรวจตรีสุทธิมารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาตามมาตรา157แต่หากไม่ทันตามเวลาราชการก็จะเรียกพลตำรวจตรีสุทธิมารับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้
จบการเสนอข่าว 11:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN